ค่ะมาต่อนะคะท่านผู้ชมโอเคเรามาดูเห็นมองไหมหลวงปู่หมเุรีนยนมนาะคทะีทิตะโตสีโลเรียนมานะฮะใบบูนทิแปตะลสีโลนะครับวผัดมบ้านจันทร์อำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษ2560นะฮะด้านในนี่เป็นแบบตนี้ำรนวจะคะกับหมอัวนนี้ตด้าำนรวหลจังขนงใครยังกไรมะ่ดามนีบ้านนะมันวปัรดะเภบ้าทนอ่จะานหนึ่งสองก็สเป็านมตะโป๊กจิงโก้แต่มาบ้านนนะะคะกระดานนะในรถเป๊ะรับเลยนี่อันนี้สวยอันนี้ลงปู่หมุนอันนี้มดอูงข้างหน้าหนูมตออกโค้ดมีตอกโค้ดด้วยเจมมือนะบ้คาะนมันกาไรม่สร้างขึ้นก็เสร็จแทนเมียนมันเหมือนเจริญเนาะเช่นอย่างาไรแท้นะคะอันนี้เป็นยันประจําองค์ท่านนะอยู่อุตรตงรายเกิดเป็นอบั้านนสักกาเนี่ตยะไคร้กึ้ยดูตะกับยิงตะกับพร้อมเลยนะตะกเป็นรุ่นหายห่วงนะคะกับไม่เมมีียหน่วรงุ่นนั่นเองเมียนเอ๊ะองค์นี้น่าเก็บนะเพราะว่าเปย็ันของสเรวายเนาะเด็กเพิ่งเคยเห็นยันแบบนี้นะเจ้าป่านี่เมียนเด็กตามมือไอ้เจ้าโอตเคอนที่ใจมันมืออินบล็อกแต่ละคนได้นะคะใครสนใจที่จะเอาไปแบ่งปันเอาไปบูชานะเอาไปเก็บไว้โอเคนะคะอันนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งองค์นะคะนะคะโอเคที่ระลึกในงานทอดกระถินเพื่อบูรณะอุโบสถวัดปราสาทยืนเหนือปราสาทยืนตำบลปราสาทอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะคะน่าจะเป็นกลุ่มชาวกุยนะคะวัดปราสาทยืนเหนือนะคะอันนี้ใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะต้องมีเก็บไว้เลยเพราะว่าท่านเนี่ยมีเรียกว่าพระรุ่นนี้นี่แถวชุมชนเนี่ยเขาจะเก็บไว้เยอะมากเลยทีเดียวนะฮะจะเก็บไว้เห็นว่ามีขึ้นรถขึ้นเรือมีเพศภัยอันตรายต่างๆก็จะรอดพ้นนะอันนี้ชุมชนน่าจะเล่นนะน่าจะคือทุกครัวเรือนต้องมีหลวงปู่เก็บไว้นะคะเนี่ยหลวงปู่วัดปราสาทเยอนะคะพระครูประสาขันธคุณนะประสาทขันธคุณนะสาธขันธคุณนะประสาทขันธคุณเนาะแต่เป็นประสาทแบบนี้โอ้ยโยมโซบันโยนะโยโมโยโมโนเปเปียงใช่แต่แม่แต่เวียมันส้มจากริมปิตุยโอ้ยตุ๊กวิโยโตไงผมเนี่ยตาตะเรียมที่ตัวบันออกอันนี้อาจารย์มาอยู่ที่บ้านกลุ่มชาวเขมรนะคะแถวบุรีรัมย์นี่จะเป็นคนพูดเขมรนะอาจารย์ก็นั่งรีวิวไปเขาก็พูดไปนะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอันนี้พระภัยรีพี่นาฏพระภัยรีพี่นาฏนะฮะยันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ทุกท่านดูกันชมกันอันนี้เป็นกล่องเดิมๆเนาะเดิมอันนี้พระที่ไหนเนาะประเทศสันรัตเอ๋มีของเขาเงื่อนรือบานทวนกระดุรือบานังทวนกระดุเรือบานมีอะไรหลวงพ่อมุ้ยมองงิดเจ๊อันนี้น่าจะเป็นพัดยศพัดยศนะหลวงพ่อมุ้ยนี่เว้นหนึ่งโอ้ยเจ๊แล้วก็นายอยู่ตะเทือกทะเลน้องต้มนี่ตะโตนี่ตอนเตือนเรือแล้วมุกเป็ดสัตว์รู้ก็ตะพุงกุ้ยบ้านที่ดัดหลักฟังงิดตองกินดันออกให้ยืนตัวใจอันนี้หลวงพ่อไหนเอาไปดิไอ้ตู้มุกนาเวียนเป็นพระพุทธเจ้านะตะนงตะปอมมุกเปรี้ยกระจายไม่ทราบที่มาแล้วปากีเกลือปากีเกลือโยตะบัดออกกินเมนโยเปรี้ยกินโยเมียเกลือเมียเกลือเกิดงั้นเราไม่เกิดกับมันเปี้ยเนาะกับตู้หนุ่มตู้ขอเอาในจ้อเวลาตะเกลือโยเวียนมันเกลือตู้เวียนตะมือตะตามบอลดีเหมือนเคยเวียนเลยเคยตะเปรี้ยนเปลี่ยนโยตะบัดโอ้อันนี้พระสิพระพิคเนศนะฮะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จขจัดอุปสรรคทั้งปวงลอยเตวสาโลยเจ้าเกิดมองไว้เดี๋ยวเกิดแต่เกิดเลี่ยมเมียโอเคแล้วไอ้เจ้าทอดมุนเลยสาโลยเอาลูกตะป้อมด้านหลังจะเป็นเมียประใบรื้อลือนะฮะเป็นพระฤาษีเมียนู่นในเวียมเคยเมียไว้ในยวนไปยวนลูกด้านหน้าจะเป็นพระพิคเนศนะฮะแค่มีดหมอหลวงพ่อเดิมมันราคาตั้งเป็นแสนแล้วที่โยตมาเม็ดมวยเม็ดตีเงาะมาเนี่ยเธอหนูพูดเป็นไรมัดง่ายใช่ไหมยังหน้าพี่น้องลูกตาเองนะเตะมวยจะโทรมาสั่งบ้านระนาโนจุ่มใช่ไหมโอ้ยอันนี้ยันนี้สวยก้นอีกี่พดนะหนูปีนี้ใส่เยอะมากเลยเป็นบ้านตะกาวเลยหนูป
ของเราหลวงตาอันนี้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีที่ระลึกในโอกาสปีใหม่2554พระพงษ์มหามงคลรุ่นรวยทรัพย์จากบริษัทวินนี่นุ่นนี่เองเคอร์เทนจำกัดนะคะอันนี้ร้องตัวยังไงเป็นยัดเป็นยันเฉพาะหลวงปู่ทะเลนักทุกปีเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราจะพกพานี่ก็น่าจะเอาไปเลี่ยมแล้วก็ใส่ในกระรถเนาะใส่กระรถกับอะไรไว้นะคะเป็นพุทธคุณที่ดีเวลาเพราะว่าพระแต่ละองค์ต้องผ่านพิธีการนะคะพิธีกรรมดีนะคะถ้าเป็นบริษัทก็จะทำก็จะเป็นพิธีกรรมดีนะคะก็เก็บไว้เป็นกล่องๆโอเคก็ฝังลูกนิมิตนะคะวัดถ้ำจังหวัดอู่ทองอันนี้จังหวัดอู่ทองนะคะจังหวัดอู่ทองอันนี้น่าจะเป็นขุนแผนแสนสถานนะคะมีนางชื่ออะไรเนาะนี่เห็นไหมเก่าจนมีผงเลยนี่ถ้าเป็นแบบนี้จะอยู่ได้นานตกอยู่กับดินกับอะไรเนี่ยนะคะจมอยู่กับดินหายเนี่ยถ้าคนขุดได้ขึ้นมาก็ยังอยู่สภาพเดิมๆอยู่เพราะว่าเป็นดินเผาใส่มวลสารอะไรต่างๆนะคะมีพุทธคุณในเรื่องของความเสน่ห์เมตตาความนิยมชื่นชมความหลงไหลอะไรเป็นพลังอำนาจทางในเรื่องของนั่นนะคะเป็นรุ่นขุนแผนมหาเสน่ห์เนาะวัดสุวรรณนาคีตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะใครอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะโอเคนะคะใครอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีทักอินบล็อกมาด่วนนะคะโอเคจะรีวิวอีกหนึ่งองค์เนาะจะรีวิวอีกหนึ่งองค์โอ้ที่อาจารย์รีวิวไปตัวเนี้ยอันนี้มีสามองค์องค์นี้มีสามองค์ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นพุทธชินราชพุทธชินราชด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้สองเฟลสุนทราย้อยจันอันนี้เป็นเหมือนบรรจุเจดีย์พุทธมณฑลเป็นองค์ที่สามนะฮะตอนนี้องค์ที่สามที่เป็นชุดก่อนที่เอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ชื่นชมกันนะฮะอันนี้เป็นพุทธมณฑลเหมือนกันรุ่นบรรจุเจดีย์นะรุ่นบรรจุเจดีย์โอเคอาจารย์มีทั้งหมด3องค์4องค์5องค์มีทั้งหมด5องค์นะคะของทางโน้นนะคะแล้วก็พระพงษ์หลวงปู่สดด้วยนะคะอันนี้สวยโอเคกราบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ